กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับอย่างที่บอกไว้ท้ายเบรกที่แล้วนะว่าวันนี้พี่วีติดธุระก็อยู่กับเราแค่เบรกแรกนะครับกลับมาติดตามพวกเรา2คนกันต่อนะท่านผู้ชมที่อยู่ในทุกช่องทางนะครับขอบคุณความเห็นที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยหลายท่านก็ถวายพระพรพระองค์พามานะครับขอให้ทรงหายจากพระกันประชวรในเร็ววันนะครับคุณเอกดอยบอกว่าอิสระเสรีต้องมาพร้อมกับขอบเขตสมรสที่บางแพลตฟอร์มถูกจีนแบนนะเพราะว่าหลายครั้งก็ล้ำเส้นเรื่องการแสดงออกหลายที่ของสหรัฐเองก็แบน TikTok ไปแล้วนะครับเอาคืนเหมือนกันแต่อันนั้นมันเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะแต่ว่าประเด็นบ้านเราอะค่ะอย่างใน Twitter อย่างเงี้ยดิฉันเข้าไปอ่านไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมคือใจไม่แข็งพอความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนกันอะไม่มีใช้คำนี้เลยอะครับคุณกิติก็ทักมาเรื่องของฟุตบอลนะครับเดี๋ยวส่งมาบอกกันได้นะว่าใครเชียร์ทีมอะไรเพราะว่าก็เสาร์อาทิตย์นี้แล้วล่ะวันเสาร์ชิงที่3วันอาทิตย์ชิงชนะเลิศนะครับใช่ค่ะหลายท่านทักทายมาเรื่องของสภาพอากาศนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะอากาศเย็นขึ้นทุกๆวันเลยครับค่ะพาไปดูขาขึ้นกันบ้างนะคะจากกรณีของค่าไฟค่ะคุณผู้ชมปีหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจค่ะรับศึกหนักอย่างแน่นอนถ้าเกิดค่าไฟที่เป็นต้นทุนขึ้นสินค้าก็จะขึ้นไปด้วยโดยกกพ.ค่ะมีการประกาศค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT งวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2566เนี่ยได้มีการนำมติของกพช.เนี่ยนะคะมาแล้วก็จะส่งผลให้มีการปรับค่าไฟขึ้นนะคะ2กลุ่มประเภทบ้านที่อยู่อาศัยกับประเภทอื่นๆตรงนี้ล่ะจะทำให้ FT ของผู้ใช้ไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัยคงเดิมก็คือ93.43 สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าเฉลี่ยรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่4.72 บาทสตางค์ต่อหน่วยส่วนผู้ใช้ไฟรายอื่นหรือว่าใช้ก๊าซที่เหลือเนี่ยค่า FT จะเป็น 190.44 สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่5.69 บาทสตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะโดยทางด้านในคมกริตตันตรวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ในฐานะโฆษกของกกพ.ออกมาเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประชุมกันมาเนี่ยเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 66แล้วมีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเพื่อจะลดภาระค่าไฟช่วงวิกฤตราคาพลังงานช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี66อะค่ะแล้วก็ให้จัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยหลังโรงแยกก๊าซเพื่อจะเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัยเป็นลำดับแรกในปริมาณที่จะไม่เพิ่มภาระอัตราค่าไฟจากปัจจุบันแล้วก็มอบหมายให้ทางกกพ.นั้นไปคำนวณอัตราค่า FT สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟเดือนมกราคมถึงเมษายนปี66แล้วก็ให้ทางปตท.ค่ะไปร่วมกับกฟผ.ไปบริหารจัดการผลกระทบราคาก๊าซธรรมชาติต่อค่าไฟฟ้าโดยให้ปตท.เนี่ยคิดค่าก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแล้วก็ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในระดับเดียวกันกับที่ใช้ประมาณการค่าไฟฟ้าอันนี้เป็นไปตามสูตรค่า FT ตั้งแต่เดือนที่กพช.นั้นมีมติเป็นต้นไปก็คือเมื่อ25 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ให้เอาส่วนต่างของราคาก๊าซที่เกิดขึ้นจริงกับราคาก๊าซที่มีมติเรียกเก็บเนี่ยไปทยอยเรียกเก็บคืนในรอบถัดไปค่ะก็คือพูดง่ายๆเขาจะช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยปีหน้าเนี่ยจนถึงเดือนเมษายนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติไม่มีการต่อไม่มีการช่วยเหลืออีกก็เก็บค่า FT ตามจริงนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีการปรับปรุงก็คือ1ให้ปตท.ค่ะไปทบทวนประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติใหม่อีกครั้งหนึ่งให้สอดคล้องกับมติของกพช.แล้วก็แนวทางการบริหารเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของพลังงานเช่นอะไรบ้างเพิ่มน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเพื่อทดแทนการนำเข้า LNG จะได้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก2คือเพิ่มปริมาณก๊าซในอ่าวไทยในการผลิตไฟฟ้าโดยลดปริมาณก๊าซอ่าวไทยเข้าโรงแยกก๊าซแล้วก็ส่งมาผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนการลดลงของก๊าซธรรมชาติในสหภาพเมียนมา3คือปรับปรุงสมมติฐานราคานำเข้า LNG spot อันนี้ให้อ้างอิงตามแนวโน้มที่มีทิศทางว่าจะดีขึ้น4คือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่4ค่ะที่ปลดแล้วตามความจำเป็นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ประมาณการราคาภูแก๊สลดลงจาก552บาทต่อล้าน BTU มาเป็น493บาทต่อล้าน BTU แล้วค่อยเอามาคำนวณโดยแบ่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยหลังโรงแยก
พื่อใช้ผลิตไฟฟ้าให้บ้านที่อยู่อาศัยก่อนก็จะทำให้บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยสามารถที่จะลดราคาค่าก๊าซลงมาได้นะคะในราคา238บาทต่อล้าน BTU แล้วก็ไปจัดสรรก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยส่วนที่เหลือรวมกับก๊าซจากสหภาพเมียนมาและ LNG สำหรับผู้ใช้ก๊าซรายอื่นๆคือพูดง่ายๆช่วยผู้ใช้ที่เป็นบ้านเรือนปกติแต่ในส่วนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยด้วยผมอธิบายให้ฟังให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกไปคือจะจัดสรรก๊าซอ่าวไทยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในบ้านก่อนเนี่ยราคาอ่าวไทยเนี่ย238บาทต่อล้าน BTU แต่ปกติเวลาเราคำนวณค่าไฟเราจะใช้ราคาเชื้อเพลิงหลายๆตัวมารวมกันก๊าซอ่าวไทยด้วย LNG ที่เป็นนำเข้ามาเป็นแบบเหลวด้วยและที่หนักช่วงนี้คือเอาเข้ามาเป็น LNG Spot คือไม่ใช่ราคาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาวแต่เป็นราคาที่ขาดเท่าไหร่ซื้อมาเติมเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคามันสูงมากพอมันมาถัวมันก็เลยกลายเป็น500กว่าบาทต่อล้าน BTU นะครับเขาก็เลยอาจถ้ากันประชาชนบ่นงั้นคนใช้บ้านทั่วไปเนี่ยเอาราคาก๊าซอ่าวไทยถูกๆไปแล้วส่วนแพงๆเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมภาคธุรกิจรับไปเต็มๆอันนี้แหละที่เป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามมานานแล้วว่าแล้วอย่างปตท.เองเอาก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยไปทำปิโตก็ซื้อราคาเนี้ย238บาทต่อล้าน BTU ใช่ไหมไม่ใช่500กว่าบาทต่อล้าน BTU เหมือนกับเอกชนรายอื่นที่เขาจะรับก๊าซออกจากโรงแยกเพื่อไปทำอุตสาหกรรมปิโตเคมีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นคำถามกันมานานนะครับเลยทำให้ภาคเอกชนผิดหวังค่ะคุณอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าผิดหวังค่ะกับมติของกกพ.ที่มีการปรับขึ้นค่า FT เดือนมกราคมถึงเมษายน66ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่5บาท69สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพราะว่าก่อนอันเนี้ยทางกกร.ก็คือคณะกรรมการร่วมเอกชนเนี่ยส่งสัญญาณไปแล้วว่าถ้าคุณปรับขึ้นค่าไฟของภาคอุตสาหกรรมราคาสินค้ามันจะขยับขึ้นด้วยนะคือกกร.บอกเลยว่าค่าไฟที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจากความผิดพลาดในการบริหารงานนะครับอย่างที่บอกไปมีเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายแท่นขุดเจาะก๊าซมีเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าผิดพลาดจนสุดท้ายเนี่ยต้องไปเอาน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลมาทำไฟฟ้าต้องไปเอาถ่านหินที่ปิดโรงงานโรงไฟฟ้าไปแล้วกลับมาผลิตอีกรอบนึงคือไม่ใช่ว่าจะขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาขอเพิ่มขึ้นอย่างนี้ได้ไหมว่าโอเคไม่ต้องเท่ากับใช้ไฟบ้านก็ได้แต่จาก5บาท69สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยขอให้ลดลงเอามาหมายถึงว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยเหลือ5บาท30สตางค์ต่อหน่วยได้ไหมแล้วก็ให้วางแผนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใหม่ค่ะส่วนหนี้ของกฟผ.เนี่ยรัฐก็น่าจะมองถึงการใช้งบส่วนอื่นหรือว่าให้กฟผ.กู้เพิ่มไปใช้ในสภาพคล่องของตัวเองก่อนได้ซึ่งค่าไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้านับจากงวดต้นปี64มาถึงงวดใหม่ก็คือต้นปี65ถ้าเก็บตามที่กกพ.กำหนดไว้เนี่ยมันจะขึ้นไปถึง 90% ค่ะจาก3บาทต่อหน่วยจะเป็น5บาท69สตางค์ต่อหน่วยอันนี้กระทบอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่คุณโก้บอกไปคือก่อนหน้านี้กกร.เองเขาเสนอเขาสะท้อนมาแล้วอะค่ะว่ามันเป็นความผิดพลาดในการบริหารก๊าซในอ่าวไทยแล้วมันไม่มีคนรับผิดชอบอะเอาละทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยตั้งกรรมการร่วมได้ไหมขอกกร.เข้าไปมีส่วนร่วมในการไปพูดคุยกับภาครัฐได้ไหมอ่ะคิดว่าจะยอมไหมอ่ะอีกกี่วันก็จะแบบหมดไปอยู่แล้วอ่ะอีกท่านหนึ่งคุณธนิตโสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยบอกว่าการตรึงค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยก็ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้อย่าลืมนะคะว่าการปรับค่าไฟภาคธุรกิจ5บาท69สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าขึ้นราวๆ97สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนนะคะเดี๋ยวค่าแรงก็จะขึ้นถูกไหมแล้วก็วัตถุดิบค่าพลังงานต่างๆถ้าค่าไฟขยับขึ้นไปอีกเนี่ยให้เตรียมรับมือเลยค่ะราคาสินค้าปี65ขยับขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็จะไปกระทบกับค่าของชีพของพี่น้องประชาชนด้วยปี66ค่ะเศรษฐกิจโลกอาจจะถดถอยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าต้องยอมรับว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือท่องเที่ยวเราค่อนข้างจะสดใสนะคะทิศทางดีกว่าหลายประเทศแต่ก็น่าห่วงตรงประเด็นเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนต่างๆมันขยับขึ้นไปหมดเลยอะค่ะแม้กระทั่งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนไปยังหนี้ภาคครัวเรือนค่ะปัจจุบันหนี้ภาคครัวเรือนก็สูงอยู่แล้วถ้าเงินเฟ้อกระทบราคาสินค้าสูงขึ้นเหล่านี้จะเป็นสัญญาณอันตรายต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะครับถามว่าค่าไฟภาคธุรกิจขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตีกลมๆประมาณ 20% นะแล้วว่ากันว่าอย่างที่กกร.บอกอ่ะเวียดนามเสียค่าไฟหน่วยละ2บาทกว่าบ้านเราภาคธุรกิจเสียค่าไฟหน่วยละ5บาทกว่า
จะเอาที่ไหนไปสู้เขาคุณนะเนี่ยอันนี้แฟ้มภาพหลายปีแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับติดตามกันต่อเรื่องค่าไฟไปดูเรื่องของคดีทุนจีนสีเทากันสักหน่อยอย่างที่บอกเมื่อวานฝุ่นตลบทีเดียวนะตอนนี้หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ10โมงที่เรือนจำบางขวางนนทบุรีนะครับที่ร้านกาแฟที่นั่นเนี่ยทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินแถลงข่าวร่วมกับทางรัฐเลขารัฐมนตรียุติธรรมนะครับคุณธนกฤตจิตอารีรัตน์แล้วก็มีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะครับแล้วก็รองเลขาธิการปปส.คุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลประเด็นการรับคดีตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษครับโดยคุณสมศักดิ์รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากที่นายชูวิทย์ยื่นขอให้กระทรวงยุติธรรมรับคดีในตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษแล้วก็14ธันวาคมที่ผ่านมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประชุมครับมีมติรับคดีตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นคดียาเสพติดครับแล้วก็เป็นความผิดมูลฐานคดีการฟอกเงินตามบัญชีแนบท้ายเบื้องต้นชุดภาลีปรับยาอายัดทรัพย์สินไปแล้วประมาณ 3,000 กับอีก20ล้านนะครับแล้วก็มีการอายัดเพิ่มเติมอีก189ล้านบาทเป็นกลุ่มของนางพัชรินทร์อิทธิวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าตำรวจยังให้เป็นพยานอยู่นะยังกันเป็นพยานอยู่ไปพบตำรวจเป็นรอบที่2แล้วแต่โดนยึดทรัพย์ไปแล้ว189ล้านรอก่อนจ้ะอีกแล้วก็มีกลุ่มจีนอีกกลุ่มนึงนะครับทางบ้านที่ดินอาคารชุดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ปปส.เนี่ยยึดอายัดไปได้อีก 2,192 ล้านทรัพย์สินบางส่วนก็ซ้ำกับทาง DSI ทำให้ยอดรวมตอนนี้จริงๆอยู่แค่ 4,400 ล้านนะครับและทางปปส.เองก็กำลังจะออกอายัดเพิ่มเติมอีก 1,123 ล้านคุณสมศักดิ์บอกว่ากระทรวงยุติธรรมโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยดำเนินการตรวจสอบในส่วนของโนมินีพบว่าในตู้ห่าวมีนายทุนเบื้องหลังอยู่หลายกลุ่มถือหนังสือเดินทางต่างประเทศเป็นบุคคลคาดว่าเป็นกลุ่มทุนที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยอย่างไรก็ตามดีเอสไอได้เลขพาสปอร์ตชาวต่างชาติกลุ่มนี้มาแล้วกำลังสอบสวนในเชิงลึกว่าเป็นใครบ้างเมื่อข้อมูลพร้อมจะเปิดเผยตัวตนต่อไปตอนนี้เลขพาสปอร์ตคาดว่าจะเรียกมาให้ปากคำใน2สัปดาห์และดำเนินคดีได้ภายใน30วันนะครับเขาจะอยู่ให้รอให้จับอ่ะถ้าเป็นบุคคลต่างดาวเขาจะอยู่รอละไม่รู้สิขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทยุทธนานะครับบอกว่าความผิดอาญาเนี่ยฐานฟอกเงินเป็นความผิดที่เข้าเงื่อนไขบัญชีท้ายพรบการสอบสวนคดีพิเศษมีมูลค่าสูงกระทบวงกว้างทางบอร์ดดีเอสไอกลั่นกรองเห็นชอบแล้วนะครับก็เสนอรับเป็นคดีพิเศษไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญากรข้ามชาติหรือไม่นะต้องอยู่ที่กรรมการคดีพิเศษที่นายกมอบหมายให้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเป็นประธานก็มีรัฐมนตรีแล้วก็ปลัดที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องพิจารณาด้วยนะครับในเรื่องของการยึดทรัพย์คดียาเสพติดเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ปปส.ดีเอสไอจะเน้นหลักเรื่องของการฟอกเงินต่างหน่วยต่างทำงานในส่วนของตนแต่บูรณาการการทำงานร่วมกันในการสอบสวนก็ดึงหน่วยงานต่างๆมาร่วมได้นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานคุณชูวิทย์ไปด้วยบอกที่จะไปยื่นข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่างใดแล้วก็ตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่นะแต่คุณชูวิทย์ยังไม่เคยได้พูดถึงเรื่องของ3ล้านใบจากพลังประชารัฐนะนั่งข้างๆกันตรงนั้นทำไมไม่ถามเลยไม่ได้ถามไม่ได้ถามหรอคุณชูวิทย์บอกว่าการเป็นคนดีในสังคมเนี่ยต้องมีความอดทนแสดงให้คนเห็นว่าไม่ง่ายแต่อย่าหมดกำลังใจขอขอบคุณนายสมศักดิ์และทีมงานขอมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความขอบคุณที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังตนยืนยันว่าต่อสู้เพื่อพดุงความยุติธรรมไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่ได้เกลียดใครทั้งนั้นอยากทำตัวเป็นตัวอย่างวันนี้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการของทางกระทรวงถือเป็นที่พึ่งการที่เดียสายเข้ามาทำคดีจะช่วยสืบได้ทั้งหมู่บ้านส่วนตำรวจจะสืบเฉพาะบ้านไหนก็ทำไปก็อย่างที่บอกไงเขาก็ไปเน้นเรื่องตมหน่วยงานของเขาอ่ะซึ่งการที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษไม่ใช่เพราะตนมากดดันแต่เป็นไปตามกฎหมายอย่างไรก็ตามขอตั้งคำถามถึงตำรวจนครบาล5ข้อเกี่ยวกับการดำเนินคดีตู้ห่าวและพวก1ทำไมจึงดำเนินคดีแต่ข้อหายาเสพติดไม่ตั้งคดีฟอกเงิน2มีพยานหลักฐานคือค่าเช่าค่าไฟเงินค้ำประกันไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆที่ตู้ห่าวเป็นคนจ่ายมีชื่อเป็นผู้เช่าแต่ทำไมตำรวจไม่ตรวจสอบต่อให้เกิดความกระจ่าง3การจับกุมผับจินหลิงมีผู้ต้องหาและพยานในที่เกิดเหตุจำนวนมาก265คนอันนี้เป็นคนจีนทั้งนักเที่ยวชาวไทยชาวต่างขออภัยนักเที่ยวชาวจีนเนี่ยประมาณ200เศษๆแล้วก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในนั้นอีกที่เหลือนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าควรจะต้องนำมือถือมาตรวจสอบให้ครบทั้งหมดหาความเชื่อมโยงรวมไปถึงดำเนินคดีกับคนที่เอารถของกลางออกไปโดยมิชอบแต่265คนวันนั้นเนี่ยมีการจับกุมแจ้งความดำเนินคดีไปร้อยกว่าคนเท่านั้นนะแล้วก็4การปล่อยเดวิดฮอกับหลานในตู้ห่าวเนี่ยไปศาลปล่อยตัวโดยมิชอบตำรวจมีเจตนาอะไร
5มีการข่มขู่พยานปากสำคัญซึ่งเป็นคนจีนซึ่งถูกจับกุมที่ผับจินหลิงว่าหากไปให้ปากคำเป็นพยานจะไปฆ่าครอบครัวที่ประเทศจีนตำรวจมีการตรวจสอบกรณีนี้แล้วหรือยังเพื่อป้องกันพยานกลับคำให้การในศาลครับ ผมติดใจประเด็นข้อ4ที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีการปล่อยเดวิดฮอกับหลานในตู้ห่าวไปศาลแล้วก็ปล่อยตัวโดยมิชอบเนี่ย ผมไปเช็คข้อมูลย้อนหลังนิดนึงหลานในตู้ห่าวหวังเจิ้นหนานอายุ21ปีเป็นชาวจีนหลบหนีออกไปได้ก่อนที่ตำรวจจะมีหมายค้นเมื่อต้นพฤศจิกายนหลบหนีออกไปวันไหนบ่ายวันที่26ตุลาคมหลังจากคืนวันที่26คืน25ต่อ26เนี่ยมีการทลายผับจินหลิงหลานในตู้ห่าวออกไปบ่ายวันนั้นออกไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวที่สนามบินภูเก็ตมุ่งหน้าที่สิงคโปร์ข้อมูลมีถึงขนาดนี้แล้ววันที่ไปตรวจจับผับจินหลิงรถโรลส์รอยซ์ของหลานตู้ห่าวก็จอดอยู่ที่นั่นน่ะแล้วคุณชูวิทย์บอกเนี่ยมีการตั้งใจปล่อยใช่ไหมอันนี้เป็นรายงานข่าวคือนักข่าวสายอาชญากรรมบอกว่าแทบจะไม่มีข้อมูลเลยคุณชูวิทย์นี่คือข้อมูลลึกสุดแล้วนะคุณโก้อันเนี้ยไอรายงานข่าวเรื่องหลานหลบหนีเนี่ยต้นพฤศจิกายนนะที่ออกมาวันที่ไปค้นคอนโดอ่ะวันนั้นที่มีการตั้งคำถามที่ลองตอบไปของคอนโดที่มีรถโรลส์รอยซ์จอดอยู่แล้วแบบเด็กอายุ21ทำไมมีรถแล้วตกลงรถอ่ะเจ้าของตัวจริงคือใครคือหลานจริงหรือเปล่าหรือใครกันแน่ครับมอบดอกไม้กันแต่อย่างที่บอกเมื่อวานคุณชูวิทย์ไม่ได้ถามเรื่อง3ล้านของประชารัฐนะก็กระทุ้งทุกครั้งแบบหรือว่าไม่ออกสื่อหรือว่าไม่ถามเลยเจอนักข่าวเนี่ยกระทุ้งหมดแต่ว่าพอเจอคุณสมศักดิ์ไม่พูดเจอคุณสมบัติแกลงหน้าทองไงไม่กล้าถามเลยคุณชูวิทย์อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของผบ.ชน.ครับเมื่อวานนี้ผบ.ชน.แถลงข่าวยาวมากยาวที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นการแถลงต่อสื่อแทบจะครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยกรณีที่รับผิดชอบดูภาพรวมคดีทุนจีนสีเทาก็คือผับจินหลิงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ที่บชน.ค่ะพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพร้อมนายตำรวจที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นเนี่ยมีผู้บังคับการนครบาล6ด้วยนะคะร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าคดีผับจินหลิงค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะจับผับจินหลิงเนี่ยก็คือ26ตุลาคมท่านเปิดเผยอย่างนี้ค่ะตามที่เราทราบกันว่าไปสืบสวนสอบสวนมาแล้วว่ามีการลักลอบเล่นการพนันและมียาเสพติดด้วยเปิดเป็นสถานบันเทิงแล้วไปพบว่ามีบุคคลหลายสัญชาติส่วนใหญ่เป็นจีนเวียดนามกัมพูชาแล้วก็คนไทยบางส่วนจินหลิงผับเนี่ยมีประตู2ชั้นรั้วสูงมีการต่อเติมภายในมีชาวต่างชาติกว่า200คนพบยาเสพติดยึดรถด้านนอก35คันจากการดูสารเสพติดเนี่ยมี104คนด้วยกันนะคะก็ไปตรวจสอบต่างๆนานาส่งคนจีน104คนเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์ปรากฏว่าพบสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด77รายพนักงานสอบสวนนำกลับไปฟ้องในคดีเสพระหว่างนั้นเนี่ยมี1รายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบคดีนำผู้ต้องหาแยกฟ้อง1รายในขณะที่คดีนั้นส่งปปช.ไปตรวจสอบนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้รับการติดต่อจากบุคคลภายนอกว่าผู้มีอิทธิพลทางการเงินเนี่ยไปให้เงินกับเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเหลือ76รายด้วยกันคือพูดง่ายๆ77หลุดไป1ส่งฟ้องปฏิเสธ11ที่เหลือศาลตัดสินตม.กักตัวไว้ดำเนินคดีเสพจากนั้นก็ไปตรวจค้นที่ห้องนะคะหวงไห่เท่าวัย39ปีค่ะไปดูหลักฐานเชื่อมโยงทางการเงินแล้วก็การติดต่อสื่อสารก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยไปรวบรวมออกหมายจับ10รายจับไปแล้ว7หลักฐานสามารถระบุได้ว่ามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของเป็นส่วนเดียวแล้วก็มีการโอนเงินส่งไปยังบัญชีที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-4 คนด้วยกันอันนี้ส่งไปให้ปปง.ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องของความผิดฐานฟอกเงินอยู่นะคะแล้วก็ทำหนังสือครั้งที่2ไปยังปปง.เข้าพบคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเป็นการด่วนแต่ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาฟอกเงินคดีดังกล่าวเนี่ยให้อัยการวางกรอบและตำรวจสำนักงานยาเสพติดเนี่ยวิเคราะห์ข้อกล่าวหาการยึดทรัพย์ความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการฟอกเงินแล้วก็พิจารณาในการแจ้งข้อหาเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าพนักงานโดยตรงปปง.เนี่ยเป็นคนแจ้งข้อกล่าวหาจะครอบคลุมกว่าฟังนี้อาจจะพูดไม่เรื่องง่ายๆค่ะหลักฐานส่งไปถึงไหนเนี่ยส่งไปให้ปปง.แต่ท้ายที่สุดเนี่ยจะมีความผิดถึงขั้นนั้นหรือไม่ตำรวจได้ให้อำนาจปปง.เป็นคนชี้แจงข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้ตอบคำถามคุณชูวิทย์
คำถามต่อมาทำไมผู้ต้องหาทั้ง10คนเนี่ยบชน.จึงเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเกี่ยวกับองค์กรข้ามชาติหรือไม่เมื่อวานท่านย้ำประเด็นหนึ่งว่ากรณีที่อัยการรับไปดูว่าเป็นองค์กรข้ามชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าทำตามข้อมูลที่คุณชูวิทย์บอกนะแต่ส่งไปก่อนที่คุณชูวิทย์จะให้ข้อมูลแถลงออกสื่อด้วยซ้ำไปท่านส่งไปที่อัยการเพราะว่าถามว่าทำไมถึงส่งไปเพราะว่าบุคคลในคดีนี้มีหลายสัญชาติแล้วก็เกี่ยวโยงกับการทำหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายนะคะแล้วก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอัยการที่จะทำได้บชน.ไม่สามารถนำข้อมูลมาเปิดเผยทุกขั้นทุกตอนได้เนื่องจากว่าในที่เกิดเหตุเนี่ย มียาเสพติดมีชาวต่างชาติก็ต้องไปดูค่ะว่ามันเชื่อมโยงกันได้มากน้อยแค่ไหนและต้องทำให้ชัดเจนว่าใครคือตัวการเชื่อมโยงด้วยอะไรหลักฐานการเงินคืออะไรแชทมีไหมต้องหาหลักฐานมาประกอบเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมค่อนข้างนานแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ช้าของเจ้าหน้าที่ที่ต้องพยายามจะหาหลักฐานต่างๆนะคะเนื่องมาจากว่าท่านก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานเอาไว้ให้เลยส่วนการอายัดทรัพย์สินเนี่ยอันนี้ก็มีความคิดเห็นหลากหลายเช่นเดียวกันก็ต้องทำให้แน่นหนาเพราะถ้าว่าไม่แน่นหนาเนี่ยอย่าว่าแต่จะหลุดเลยส่งฟ้องยังไม่ได้เลยถูกไหมถ้าเกิดไม่แน่นหนาส่งให้อัยการพิจารณาอัยการดูแล้วว่าหลวมนะก็ไม่ส่งฟ้องอีกทั้งความผิดยาเสพติดฟอกเงินตรงนี้เลขาปปส.ตรวจสอบนะคะเรื่องของการฝากเงินสดทรัพย์สินก็อายัดไว้ได้ในระดับหนึ่งที่เหลือ DFI จะรับเป็นคดีพิเศษข้อหาฟอกเงินค่ะบชน.จะดูต่อเรื่องยาเสพติดโทษก็สูงเช่นเดียวกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมดำเนินคดีกับรปภ.ตรงนี้ค่ะผบ.ชน.บอกว่าเขาไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยเขาอาจจะถูกจ้างไว้ให้ดูแลสถานที่ไอ้ตอนไปตรวจสอบเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นรปภ.เนี่ยก็คือเป็นคนจีนใช่ไหมแสดงตนเป็นคนรับหมายในขณะไปตรวจค้นนะคะแล้วในที่นั้นน่ะมันมีแต่ชาวจีนชาวต่างชาติเขาพูดภาษาต่างชาติได้พอไปตรวจสอบพบว่ามีคนทำผิดมียาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งหมายกับคนที่ออกมารับว่าเป็นคนดูแลสถานที่นั้นน่ะนะคะถ้าย้อนกลับไปก็คล้ายๆกับกรณีของชื่ออะไรนะคุณโก้ผับนาตาลีตอนนั้นเนี่ยกว่าจะไปหาตัวเสียตัวอะไรนั่นได้นั่นน่ะคนที่รับผิดชอบคนแรกอะเหมือนผู้จัดการเนี่ยอย่าใช้คำผู้จัดการใช้คำว่าคนที่มีหน้าที่ติดคุกแทนปากกบถ้าจำชื่อไม่ผิดนะป่าคนหนึ่งอ่ะติดคุกก่อนแล้วค่อยออกหมายจับตัวใหญ่นะคะก็ลักษณะก็จะคล้ายๆแบบนี้ค่ะคือตรงนี้ประเด็นก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยก่อนบันทึกลงบันทึกไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงหมายถึงว่าคนที่มารับสมอ้างนะคะต้องซักกว่าที่จะยอมรับสารภาพจึงได้ทราบว่าเอ้าไม่ใช่ตัวการในคดีจึงสั่งคดีไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นส่วนข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ก็ให้นำอัยการเนี่ยไปสืบไต่สวนส่วนการให้น้ำหนักอยู่ที่พนักงานอัยการและผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ไม่ได้โน้มน้าวนอกจากมีลายลักษณ์อักษรมีภาพมีเสียงประกอบอะค่ะโดยไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหวาดล้อมหรือชักจูงเพราะว่าเขาประกันตัวในชั้นศาลเดินเข้ามาตำรวจก็ยินดีให้ข้อมูลมีประโยชน์ทางคดีแต่ศาลรับฟ้องอย่างไรตนไม่อาจก้าวล่วงได้กำลังงงว่าท่านพูดแบบจริงๆว่าท่านพูดจริงๆคือพูดไม่รู้เรื่องไงพูดภาษายากเพิ่มภาษาที่รัดกุมอะค่ะเมื่อวานแถลงค่อนข้างจะรัดกุมเลยทีเดียวนะคะส่วนการปล่อยรถยนต์ที่ตรวจยึดไว้ให้มีผู้ไปรับไปเนี่ยกรณีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรก็ดำเนินการเป็นสองส่วนฝ่ายสืบสวนเก็บกล้องรายละเอียดการเคลื่อนไหวบชน.ก็ตั้งกรรมการขึ้นมาที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบนะคะก็ได้เจ้าของรถที่แท้จริงมาว่ารถดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการกระทำความผิดแต่ไม่ได้ดำเนินการแต่มันมีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการทุจริตตรงนี้ก็เลยสั่งให้พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบความผิดคดีอาญาก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปก็มีการทวงถามไปนะคะว่าเอ๊ะจะอะไรยังไงบ้างเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยพบร่องรอยการติดต่อสอบสวนกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการจ้างวานให้เจ้าหน้าที่เอาคนไปส่งฟ้องจึงได้ส่งข้อมูลไปให้ปปช.ดำเนินการไปแล้ว3รายนะคะก็ถ้าล่าช้าก็เดี๋ยวจะไปพิจารณาให้เร็วขึ้นตอนนี้มีพยานทั้งหมด100ปากเชื่อมโยงได้ทั้งพยานเอกสารบุคคลพยานวัตถุเส้นทางทางการเงินถึงใครก็ว่าไปตามนั้นถึงตำรวจก็ไม่ละเว้นค่ะท่านพูดเองนะว่าคดีดังกล่าวกระทบโครงสร้างทางสังคมและอาจจะกระทบโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยถามย้ำไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูใช่ไหมคะก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยยืนยันว่าสิ่งที่ทำอยู่
ตอบคำถามความมั่นใจได้หรือไม่เราปล่อยปละละเลยเพิกเฉยหรือไม่หรือนิ่งดูดายหรือไม่ตอบมันไม่ตอบอันนี้คือคำตอบของท่านนะครับคือที่ได้ฟังผู้สื่อข่าวพูดทั้งหมดคือสรุปความเองแต่ประเด็นคือท่านไม่ได้ตอบตรงๆท่านถามก็ดูเอาสิว่านิ่งเฉยเหรอดูเอาสิว่าเราปล่อยปละละเลยเหรอเราเพิกเฉยเหรอส่วนคดีฟอกเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งใจทำตั้งแต่แรกแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าทรัพย์สินมันโอนไปที่ใครแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ยทำหนังสือไปถึงปปง.ให้ไปตรวจสอบแต่ระหว่างเดียวกัน DFI รับเป็นคดีพิเศษก็มีสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ดีนะคะครับทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่ใช้ WeChat เนี่ยมันเป็นไฟล์ค่อนข้างใหญ่และเป็นภาษาต่างประเทศแต่ถ้าไม่ใช่ผู้ต้องหายาเสพติดต้องได้รับการยินยอมจากคนที่จะไปทำการตรวจสอบก่อนพูดง่ายๆ WeChat มันส่งหาหลายคนถ้าไม่ใช่คดียาเสพติดอ่ะมันต้องไปขออนุญาตเจ้าของก่อนครับส่วนการตรวจสอบหลักฐานรถที่ไม่มีกุญแจเปิดนะครับทางผบชน.บอกว่ามีการทำหนังสือถึงกรมการขนส่งกรมศุลกากรกรมธุรกิจการค้าตรวจสอบว่าใครสั่งเข้ามานำเข้าโอนเงินซื้อใครจ่ายให้ใครรวมไปถึงประกันภัยเอกสารทั้งกล่าวเนี่ยเดินทางถึงพนักงานสอบสวนช้าสิ่งที่อยากได้คือการนำเข้ารถบางประเภทใครเป็นผู้สั่งเนื่องจากรถบางรุ่นเนี่ยไม่สามารถนำเข้าได้นะใครเป็นผู้นำเข้าหรือผู้ดำเนินการให้อาจมองได้ว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่คุณชูวิทย์พูดถึงการดำเนินคดีกับตำรวจทางผบชน.บอกยืนยันทำคดีดังกล่าวให้ดีที่สุดส่วนในตำรวจใกล้เกษียณอายุราชการที่มีการกล่าวอ้างนั้นเจ้าตัวเป็นครูฝึกทำการสอนเด็กรุ่นใหม่ทำการสืบสวนตนเชื่อมั่นในความสามารถไม่คิดว่าข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอ่อนด้อยไร้ความสามารถประสบการณ์ที่เขามีให้ทำให้สามารถออกหมายจับกุมผู้ต้องหาส่วนรถที่ไม่ได้มีการตรวจสอบยืนยันว่ามีการตรวจสอบรถในการจับกุมบางคันมีคลิปภาพถ่ายเอาไว้เลยเรื่องเหล่านี้ถูกใช้ในการพิสูจน์ทราบในชั้นศาลเพื่อไม่ให้หลักฐานแปดเปื้อนส่วนที่คุณชูวิทย์พร้อมจะเป็นพยานก็จะนำสิ่งเหล่านี้สื่อสารไปยังผู้ใหญ่หากเป็นประโยชน์ก็จะรับข้อสั่งการถามว่ากรณีตู้ห่าวเนี่ยมีการดำเนินการตามหลักฐานแต่อาจสาวไม่ถึงตัวใหญ่เนี่ยผบชน.บอกยืนยันมีพยานหลักฐานในแนวทางมีพยานเอกสารพยานบุคคลในรูปเนี่ยมองไม่เห็นว่าผู้ต้องหาที่สื่อพูดถึงเชื่อมโยงหรือไม่สั่งการให้ทางนครบาล6ควบคุมตัวสอบปากคำวันนั้นเขาพยายามขอให้ส่งไปศาลแต่เราก็ได้ทำการสอบปากคำไว้เนื่องจากถูกจับกุมและศาลยังไม่ให้ประกันตัวส่วนผู้มีอิทธิพลทางการเงินที่ถูกสั่งแยกฟ้องไปนั้นทางผบชน.บอกอยู่ระหว่างการไล่ติดตามอยู่คำให้การผู้ที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบการทำความผิดของเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ทางปปช.แต่เราก็ยังดำเนินการตรวจสอบการทำลายคดีหรือช่วยผู้ต้องหาเพราะถือว่าเป็นคดีร้ายแรงแต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครทำไมต้องส่งเรื่องไปที่ปปช.นะเมื่อถามว่ารองผบตร.กล่าวถึงคดีดังกล่าวไม่ใช่อาชญากรรมนอกราชอาณาจักรนั้นคิดเห็นอย่างไรทางผบชน.บอกน่าจะเป็นคนละนัยยะกันนะยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่เจอผู้ต้องหาขนกัญชาข้ามแม่น้ำโขงจากนั้นมีการตั้งด่านถูกจับคดีนั้นเป็นคดีนอกราชอาณาจักรสิ่งที่รองผบตร.กล่าวหมายถึงบิ๊กโจ๊กนะครับถือเป็นส่วนหนึ่งว่าเป็นองค์ประกอบในคดีนอกราชอาณาจักรคือต้องการจะบอกว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ดูภาพรวมทั้งหมดหรือเปล่าคือบิ๊กโจ๊กอาจจะมองอย่างนี้นะคุณก็อันนี้ให้ความเป็นธรรมท่านนะท่านอาจจะมองว่าถ้าสมมติว่าคือมันพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ว่ามีการกระทำความผิดออกมาจากนอกราชอาณาจักรแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในประเทศส่งไปก็ยกใช่ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไงว่าหลักฐานส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กเองอาจจะไม่ใช่ดูไม่ได้ผู้ดูแลเพราะเป็นคณะทำงานคนละส่วนซึ่งส่วนที่บชน.มีได้ส่งไปที่อัยการแล้วก็ตั้งคณะทำงานร่วมแล้วนะครับถามต่อว่าที่มีการปล่อยตัวเนี่ยโดยเฉพาะหลานตู้ห่าวเนี่ยคิดเห็นอย่างไรผบชน.บอกผู้ต้องหามีเป็นร้อยพนักงานสอบสวนแอบดำเนินการกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่รับโทษมากกว่าอำนาจเงินซื้อเขาได้เขาก็ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลแต่การกล่าวหาทั้งองค์กรแค่ริ้วรอยการทำของคนคนนั้นมันใช่คนทั้งหมดผิดหรือไม่ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธนะเอาดีๆนะทั้งนี้คดีพื้นฐานในทางบชน.ต้องดำเนินการต่อหลังเดียสายรับเป็นคดีพิเศษไปแล้วเรารู้สึกอุ่นใจกรณีที่อัยการสูงสุดให้คำแนะนำคดีนี้ส่วนกรณีเจ้าที่ตำรวจกระทำความผิดคนไม่ดีมีอยู่ในทุกองค์กรต้องเหลือพื้นที่ให้คนดีในองค์กรยืนอยู่ได้ด้วยเมื่อถูกพาดพิงก็ต้องออกมาชี้แจงเพื่อเป็นต้นแบบให้รุ่นต่อไปนะครับก็เดี๋ยวต้องตามกันดูแล้วกันอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้สั้นๆนิดเดียวแล้วกันบิ๊กโจ๊กพลตรีสุรเชษฐ์หักพานร่วมกับทางปปส.นะครับไปตรวจสอบโรงแรมดีวาลักษ์อยู่ที่บริษัทดีวาลักษ์รีสอร์ทแอนด์สปาที่บางสาวทงสมุทรปราการนะเป็นกรณีที่ทางด้านของหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องอ่ะไปถือหุ้นครอบครองเอาไว้นะครับก็ไปอายัดตรวจสอบยึดบริษัทนะที่ดินที่ตั้งของโรงแรมดังกล่าวเนี่ย37ไร่มูลค่า 2,000 กว่าล้านแล้วก็ตรวจยึดรายได้อื่นๆที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการด้วย
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งทางอัยการเองนะครับคุณโกศลวัฒน์วินทุจันยงรองโฆษกอัยการสูงสุดพูดถึงความคืบหน้ากรณีที่อัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานร่วมกันเรื่องของคดีนอกราชอาณาจักรบอกว่าเป็นการทำงานตามหนังสือสั่งการของอัยการสูงสุดการสืบสวนต้องมีอีกคำสั่งหนึ่งคือการตั้งคณะการสอบสวนอาจจะเป็นการร่วมกันระหว่างอัยการกับทางตำรวจหรือว่าทางดีเอสไอเองก็ตามนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เป็นการซ้ำซ้อนกันเพราะทำงานร่วมกันดีเอสไอเนี่ยสอบสวนชั้นต้นก่อนหากพบว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรก็ต้องแบบตามกฎหมายมอบหมายคณะทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในรูปแบบคณะทำงานนะครับหากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรก็ต้องดูว่ามีความร่วมมือกันเข้ามาดูเข้ามาช่วยกันทำก็ไม่เป็นห่วงแต่อย่างใดมีระยะเวลาพอสมควรให้อัยการสูงสุดในการสั่งพิจารณาคดีครับปิดท้ายนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DEF พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ตร.แล้วก็นายตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะแถลงผลการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย6เป้าแล้วก็จุดเชื่อมต่อชายแดน1จุดในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรีค่ะชื่อว่าปฏิบัติการชัดดาวตัดสายแล้วก็ระดมกวาดล้างจับกุมบัญชีม้าทั่วประเทศค่ะรองต่อบอกว่าสืบเนื่องจาก27เมษายนเนี่ยมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกกลุ่มคนร้ายชักชวนให้ไปหลอกลงทุนแล้วก็เปิดเว็บไซต์ชื่ออมตะน่าจะอมตะนะให้ลงทุนแล้วก็เสนอผลตอบแทนที่สูงคือก็ต้องรู้ว่านี่มันคือหลอกลวงถูกไหมก็ยังมีคนหลงเชื่อค่ะเอาเงินไปลงทุนครบกำหนดไม่ได้รับผลตอบแทนมานะคะผู้เสียหายพยายามจะขอเงินคืนแต่ว่าก็โดนบอกว่าเอามาลงทุนเพิ่มอีกสิเสียหายไปกว่า 257,000 บาทนะคะจึงได้ร้องทุกข์ผ่านออนไลน์ของตำรวจค่ะชุดสืบสวนก็เลยพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือ NT ค่ะโดยมีนายมโนรมสมเป็นชาวกัมพูชาเนี่ยไปยื่นขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กรไปตรวจพบมีค่ารายเดือนกว่า 200,000 บาทนะคะและเป็นการขอใช้บริการภายในประเทศพอลงพื้นที่ไปพบอ้าวไม่มีจุดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในประเทศดังกล่าวแต่ประการใดก็เลยไปตรวจสอบทางเทคนิคพบว่ามีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติว่าไม่พบอะค่ะว่ามีสัญญาให้ใช้บริการระหว่างประเทศแต่อย่างใดเชื่อว่าน่าจะลักลอบนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากไทยเข้าไปใช้กัมพูชานะคะก็ปฏิบัติการดังกล่าวนำไปสู่การตัดขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้ได้มากที่สุดนะคะคือเขาจะเน้นตัดซิมสายแล้วก็เสานะคะซึ่งต่อมาเนี่ยปฏิบัติการปิดล้อมกวาดล้างก็ไปตรวจยึดซิมได้มากกว่า 200,000 เบอร์ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ลดลงไปแล้วกว่าร้อยละ25เรื่องต่อไปก็คือสายและสาวอะค่ะก็ต้องไปตัดให้ทั้งหมดเพราะว่าขบวนการนี้ทำมากว่า12ปีแล้วมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องขั้นตอนต่อไปค่ะบช.สอทจะไปร้องทุกข์ต่อบก.ปปป.ไปดูซิเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยไหมถ้ามีจะโดน157นะคะและใครที่ร่วมในกระบวนการนี้ด้วยก็จะโดนความผิดในฐานะสนับสนุนอันนี้จะถูกดำเนินการตามมาตรา83ค่ะส่วนกรณีเนี้ยมโนรมสมเนี่ยเข้าออกไทยบ่อยครั้งมีธุรกิจเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในกัมพูชามีลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเอาไปใช้ในการผิดกฎหมาย call center หลอกลวงเว็บไซต์พนันแล้วเชื่อมโยงกับเสี่ยโป้ด้วยนายเสี่ยโป้โป้อานนท์นี่แหละค่ะเพราะว่าไปใช้หมายเลข IP address ไปโอนเงินฟอกเงินที่ได้จากการทำผิดจากการไปตรวจสอบของกสทช.หรือว่าแคทเนี่ยระบุชื่อผู้ขอใช้อินเทอร์เน็ตก็คือนายมโนรมระหว่างนี้ก็อยู่ในการขอขยายผลจับกุมต่อไปนะคะที่น่าสนใจ6จุดเนี่ยก็คือ13ธันวาคม65เนี่ยไปที่อรัญญประเทศสระแก้วค่ะเป็นบ้านของนายประมูลท้าวสาลีเป็นนายช่างโทรคมนาคม7ในส่วนของงานเดิมส่วนบริการลูกค้าสระแก้วของกลางคือมือถือ1เครื่องสมุดบัญชี5เล่มจุดที่2นะคะก็ไปที่อรัญญประเทศสระแก้วเป็นสถานที่ระบุใบแจ้งค่าใช้อินเทอร์เน็ตนะคะปรากฏว่าไปพบเอกสารที่เกี่ยวกับการร้องขอใช้บริการระบุชื่อผู้ขอใช้คือมโนรมจำนวน14รายการด้วยกันแล้วก็มีเอกสารต่างๆอีกจุดหนึ่งค่ะสระแก้วเช่นเดียวกันเป็นบ้านของนายพินิจพงษ์เป็นผู้ชำระค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละกว่า 300,000 บาททั้งหมดคือมันเป็นเครือข่ายไงคะไปพบแท็บเล็ตกับมือถือ6เครื่องเอกสารต่างๆเงินสกุลดอลลาร์ด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบจุดเชื่อมโยงกล่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณถนนสวนอสรอรัญญประเทศสระแก้ว
อย่างไรก็ตามบช.สอท.ไปจับกลุ่มบัญชีม้ามาได้กว่า60รายจาก100หมายจับนะคะก็ฐานความผิดก็คือฉ้อโกงประชาชนนะคะแล้วก็ทุจริตนำเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์บิดเบือนปลอมไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนและทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าให้พื้นที่เต็มๆกับเรื่องของท่านนายกแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่สภาโดยเฉพาะยิ่งพรรครวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ